SCC ตื่นสั่งเช็คเข้มโรงงานในกลุ่มปิดโรเคมีป้องกันเพลิงไม่สำรอยจากเหตุเพลิงไม่โรงงานไทยพลาสติกและเคมีพันทีพีซีบริเวณหน่วยการผลิต VCM-1 ในนิคมอุตสาหากรรมมาปตาพุทธจังหวัดระยองเมื่อวันที่22กันยายน2567นับเป็นเหตุการ์เพลิงไหมครั้งที่2ในรอบปีนี้ต่อจากการเกิดเพลิงไหมถังเก็บสารประกอบไฮโดรคาร์บอน49บวกของบริษัทมาบตาพุทธแทงเทอร์มินอลจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือปูซีเมนต์ไทย SCC บริษัทที่ให้ความสำคัญด้าน ESG และความปลอดภัยเบื้องต้นของประเทศนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุการ์เพลิงไม่ถึงสองครั้งในรอบปีนี้ SCC มีนโยบายให้ทุกโรงงานในกลุ่มปิดเคมีต้องตรวจเช็คทุกจุดอย่างเข้มข้นเพื่อไม่เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิมอีกขณะเดียวกันได้เร่งสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงจากทั้งสองเหตุการณ์ด้วยเบื้องต้นมาบตาพุทธแทงเทอร์มินัล เกิดจากการผิดพลาดของคนส่วนเหตุเพลิงไม่ในหน่วยผลิต VCM หนึ่งของไทยพลาสติกและเคมีพันนั้นเกิดจากข้อต่อท่อร้าวทําให้มีการรั่วไหลาสาร VCM ซึ่งบริษัทได้ตัดแยกระบบเพื่อควบคุมการรั่วไหลในทันทีตั้งแต่เกิดเหตทุทั้งทั้งที่ท่อและอุปกรณ์อื่นได้มีการตรวจสอบและมีรับรองอายุการใช้งานได้ไปถึงปี2568ห้าหสส่วนผลกระทบจากเหตุการเพลิงไม่ทั้งสองกรณีนั้นบริษัทจะได้รับความเสียหายในแง่การเงินนับว่าไม่มากนะเพราะมีการทําประกันภัยคุ้มครองไว ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทรัพย์สินและประกันภัยธุรกิจอยู่ชะงักเป็นต้นแต่ผมเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงซีเรียสสร้างความเสียหายต่อองค์กรจําเป็นต้องหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ารอยอีกโดยสั่งให้มีการตรวจเอ็กซเรย์ทุกจุดเช็คอุปกรณ์และเครื่องจักรทุกส่วนในทุกโรงงานเนื่องจากโรงงานมีขนาดใหญ่จึงใช้เวลานานเป็นปีกว่าจะครอบคลุมทุกโรงงานและอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ต้องทําเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขณะเดียวกัน หากการทีคมอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยก่ออ,อกจะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมทีมในการตรวจสอบความปลอดภัยและการซ่อมบำรุงก็ยินดีให้ความร่วมมือและเป็นการแชร์ knowledge อย่างไรก็ดีจากเหตุการณ์ดังกล่าว SCC ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจากกรณีมาตาพุทธแทงเทอร์มินัลไปแล้วราว500ล้านบาทส่วนไทยพลาสติกและเคมีพัธุ์เบื้องต้นคาดว่าส่งผลกระทบประมาณ0.04%ของยอดขายรวม SCC หรือประมาณ160ล้านบาท